เดี๋ยวเราจะมาแก้อาการเครื่องขึ้นซิมไม่ถูกต้องนะครับซิมไม่ถูกต้องโดยใช้แผ่นประกบซิมนะสำหรับเครื่องนี้นี่ใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งคำว่าซิมไม่ถูกต้องนะก็มันเป็นเครื่องจากเมืองนอกนะครับพอใส่ซิมเข้าไปก็จะ activate แล้วมันจะขึ้นว่าซิมไม่ยอมรับนะครับซิมไม่รองรับซิมอย่างนี้นะครับตัวนี้นะของเราก็จะแก้ด้วยซิมนะซิมอ่ะเรามาใส่ดูนะมาทางร้านก็ถ่ายทั้งซิมขายทั้งเผยการ์ดซิมนะครับศักยภาพก็พอกันนะครับก็ราคาก็เท่ากันอ่ะเราก็วิธีการใช้นะครับเราก็แกะตัวแผ่นซิมนี้มานะครับมาวางการวางก็จะวางท่านี้นะครับนะเอาซิมที่เราจะใช้เนี่ยถอดมาก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ไปนะครับในโครงโดยมีแผ่นประกบซิมเนี่ยวางซ้อนกัน2ชั้นนะครับนะวิธีการใส่ก็จะเป็นทรงนี้นะครับนะวางเข้าไปนะหางมันจะให้ไปอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้วางทับลงไปออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะก็จากนั้นนะครับเราก็จะใส่เข้าไปในซิมในชาร์จซิมที่ติดล็อกนะการใส่แผ่นประกบณยุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคแบบใส่เลข CCID นะครับเป็นเลข CCID ของแฮกเกอร์นะพอใส่เข้าไปมันถึงจะผ่านเริ่มต้นมันก็จะมาที่หน้านี้ก่อนนะครับแล้วเราไปที่เมนูโทรฉุกเฉินนะครับโทรฉุกเฉินวิธีการเข้าเมนูโทรฉุกเฉินให้กดปุ่มโฮมทีหนึ่งแล้วมาที่คำว่าโทรฉุกเฉินนะครับจากนั้นมากดดอกจัน5005ดอกจัน7672นะครับดอกจันอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นอาซิมรุ่นนี้ใช้99นะครับสำหรับอาซิมเราก็กดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดโทรมันก็จะขึ้นประโยคขึ้นมาให้ใส่เลข20ตัวนะครับเราก็ใส่เลข20ตัวไปเป็นเลขที่แฮกเกอร์เขาไปแฮกมานะครับณเดือนมีนาวันที่5วันนี้เลขจะเป็นเลขนี้นะครับ8901 4103นะฮะ2795 2915 5393นะครับได้ดังนี้เรากดส่งนะครับมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้ที่หน้านี้ก็เราก็จะเลือกนะ 3-4G Sharp Mode นะครับ 3-4G Sharp Mode ตัวนี้แล้วก็กดยอมรับตกลงไปนะครับตกลงเสร็จเรียบร้อยเราปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับเครื่องเปิดใหม่นะรอปิดแล้วเปิดสำหรับเลข CCID นะครับที่ทางผู้ผลิตเขาเจเนเรตมานะครับก็มันจะมีหลายชุดนะครับก็หลายมีวิดีโอนะเลข CCID มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนบล็อกไปก็จะเปลี่ยนเลขไปนะครับในวิดีโอชุดนี้นะวันนี้วันที่5มีนา6มีนานี่ก็จะเป็นเลขนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราถ้าใช้งานได้แล้วก็ควรที่จะไม่ไปเปลี่ยนซิมนะครับเพราะการเปลี่ยนซิมเนี่ยมันจะย้อนกลับไป activateกับทาง Wi-Fi กับทาง Apple นะครับเพราะฉะนั้นณวันต่อไปก็ไม่แน่ว่าเลข CCID อาจจะต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้น
เอาเลขณวันนี้ก่อนนะครับตอนนี้ dtag มาแล้วนะครับนะเสร็จมานะครับนะเอาไฟล์ออกนะให้ดู 4G มานะครับนะมาเรื่อยๆอ่ะโอเคตอนนี้ก็มาแล้วนะครับใช้งานได้ตามปกติมีสัญญาณนะครับนั่นเองนะเป็นเครื่องนอกนะครับที่ไม่ยอมใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็เป็นอันจบนะครับในการเซตซิมประกบนะครับผมในตัวแผ่นซิมนะครับซิม12โอเคครับผม